ันทำไมมันยังไม่เหม็นปอดผมกรองให้เรียบร้อยแล้วครับปอดผมกรองเรียบร้อยแล้วมันปอดใจจับไว้แล้วกลืนให้เรียบร้อยก่อนมันยังไม่เหม็นไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันยังกรองหมดแล้วไอ้พวกตัว C คาร์บอนไดออกไซด์นะฮะตัว C ผมก็จับมันเป็นเชื้อเพลิงต่ำตัว O ก็เบิร์นต่อใช่คราวนี้ก็ใส่เอายังมายังกลิ่นมาแล้วใช่ไหมไม่ไหวเนาะไม่ไหวนะทิ้งโอเคขอบคุณมากครับเป็นการที่สุดเป็นทีเนาะได้กลิ่นปุ๊บโอเคเหม็นหรือไม่เหม็นหรือหอมเลยต้องแยกได้เนื่องถ้าแยกยังคุ้นชินไม่ได้อยู่ยังติดคุ้นชินอยู่ก็เรียบร้อยเหม็นมันจะเหม็นไปก่อนเลยไม่ยาบานมาใช้แทนได้ครับไม่ใช่เลยยาไม่มีบานคนข้างๆรู้จักกันเนาะรู้จักค่ะคำว่าแทนคือคนข้างๆเราไม่รู้จักกฎกติกาใช่ค่ะใช่ค่ะใช้คำว่าแทนกินพาสปอร์ตได้ไหมเอาชอบเลยครับเอาเลยครับในรังข้างตัวคุณแม่ครับที่เท้าทางเท้าซ้ายจะมีแฟ้มครับอืมโอ้แล้วแฟ้มหมดเลยเยอะเลยเยอะเลยการเยอะเลยนั่นเยอะเลยผมไม่อยากให้ทุกคนนั่งคุยกับต่อนะครับผมอยากให้ทุกคนโต้ตอบคุณหมอได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องชัดเจนในตัวเองครับมาที่นี่ไม่ต้องการให้เสียเลยนะครับต้องการให้ได้กลับไปเครื่องหูขวางหูสวนลงเลยสวนทันทีสวนมากันแล้วเป็นแต่ความเชื่อนะครับมาแล้วก็เขียนเอกสารก็ให้ทำอะไรก็ทำคุยอะไรก็ต้องยอมเขาไม่เอานะครับเราไม่ได้พูดให้เชื่อนะครับไม่ต้องการให้เชื่อเลยเราไม่ได้เล่นมายากลด้วยแต่เชื่อว่าที่รู้จักลุงหมอกจริงๆเนี่ยก็คุณแม่คนเดียวตอนเนี้ยเราได้รู้เลยหนูจะเกลียดว่าอะไรหนูคิดว่าหนูจะเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นโรคหนูต้องไม่เป็นโรคแน่เพราะมันจะมาจากไหนได้ยังไงถามว่าคำว่าโรคคิดก่อนอย่าพึ่งดิคิดเมื่อกี้ถูกแล้วหนูไม่ได้เป็นโรคเห็นไหมครับหนูรู้ตัวอยู่แท้ๆเลยทีนี้ไอ้โรคมันมาจากไหนกันแน่เนี่ยมันไม่ได้มาจากเราอยู่แล้วเพราะหนูไม่ได้เป็นเห็นไหมครับแสดงว่าถ้าตัดตอนนะโครงสร้างของคำว่าโรคมันหายไปจากตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้หนูคิดว่าเราจะเป็นอะไรได้นอกจากอะไรจากอาการที่ผิดปกติเช่นปวดหัวร้อนมึนงงเบลอชานี่ไงประเด็นคือหนูไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมครับ
เด็กรุ่นนี้จะเป็นอะไรได้ยังไงถูกไหมครับน้องคิดตรงนี้ก่อนเราไม่เป็นอะไรเลยแล้วเราจะเข้าช่วงวัยอย่างเราก็ไม่ได้เห็นเป็นอะไรนี่แล้วใช่เข้ามาทำไมนะครับนี่คือใช่นี่คือใช่ถามว่าเข้ามาทำไมถ้ารู้ก่อนมันก็เป็นการป้องกันพอเวลาสูงวัยขึ้นไปแล้วอย่าให้เป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาคุณป้าคุณลุงรู้ไว้ก่อนมีการป้องกันที่ว่าเราต้องไม่เป็นอะไรอีกเพราะการรู้เนี่ยฮะมันสำคัญรับรู้เรียนด้วยกันมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วพอถึงว่ามันสำคัญวันแน่นอนนะเป็นแน่นอนบอกก็เลยคือไม่รู้ตัวเจอคอมมอนเนเจอร์ก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่เวลามีตัวแชร์ปุ๊บพลังงานมันจะเข้าไปตัวแชร์ปุ๊บจะรู้ความแตกต่างกันดีใช้ได้ครับแต่พิสูจน์ครับว่าเป็นอะไรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับวันนี้ไม่เป็นอะไรเนี่ยฮะคนที่บอกว่าไม่เป็นอะไรเขียนอะไรครับเขียนว่าไม่เป็นไรเนี่ยคืออย่าไปบังคับแค่บังคับแล้วเขาคิดไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับได้รับโทษเลยนะจากคนบังคับนะหรือโทษจากคนคิดนั่นแหละไม่ดีแล้วเห็นไหมไปบังคับเขานะครับตัวเขาจะเป็นฝ่ายบอกเองทีนี้ผมจะโฟกัสมากกว่าผู้ครับเพราะผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็จุดๆๆตัวก็ตายแต่ตัวเล็กนี่คนนะครับคุณชีวิตอีกยาวไกลต้องคิดอย่างนั้นทางนี้ต้นทุนชีวิตเหลือน้อยจำทีแล้วขออนุญาตนะคะบัตรประชาชนของคุณตุ้มแต่เอาชื่อแทนได้ไหมคะแทนไงคะจะเขียนว่าแทนไงคะแทนค่ะเป็นยังเขียนชื่อเขียนชื่อของคนจริงแต่ว่าตรงนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม่เป็นอะไรอ่ะความรู้สึกหลังจากที่เจอคุณลุงแล้วมันจะเปลี่ยนไปหรือว่าแย่กว่าเดิมหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมหรือเฉยๆตัวนั้นแหละครับจะเป็นคำตอบเพราะช่วงวัยอ่ะเป็นสำคัญที่จะเป็นอะไรได้ยากวัยไม่รู้ตัวครับทีนี้พอไปบอกว่าที่ไปกล่าวหานอกจากชวนแชร์ความรู้สึกถ้าแชร์ความรู้สึกเก็ตตรงๆนะเพราะเราไม่เคยแชร์กับคนที่เขามีพลังงานบริสุทธิ์อันนี้ถ้าการแชร์มันก็ไม่ใช่บังคับแม่ครับอย่าไปแล้วข้างหน้าน่ะช้างตายตัวมาเริ่มเลยเดินไปต้องเหม็นแน่ๆเลยอ๋อเหรอลูกโอเคแม่เปลี่ยนเส้นทางแล้วแม่ไม่เชื่อแม่ก็ปางตายเหม็นทั้งวันแล้วนะเห็นไหมครับเชิญครับทีนี้อย่างหนึ่งที่พิจารณาจากเรื่องปัจจุบันนี้เหมือนกับมนุษย์อ่ะพึ่งพาตัวเองน้อยอ่ะคนอ่ะพอเป็นอะไรอ่ะไม่ได้สำรวจตัวเองว่าตกลงตัวเองเป็นอะไรก็วิ่งไปสิ่งที่มีไว้บริการนั่นคือการแพทย์จนเราลืมธรรมชาติของตัวเองหรือเปล่าว่าอาการอย่างเงี้ยคืออะไรของเป็นลักษณะกำลัง
คือมองไปในอดีตว่าการแพทย์มันไม่ได้แบบเซอร์พลัสเหมือนทุกวันเซอร์พลัสแปลว่าอะไรคะมีอยู่อยู่กัดเกลือดัดเดินดัดเดินด้วยความเคารพครับผมขออนุญาตเลยว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรมทั่วไปเขาไม่ยอมเลือกหรือเขาเลือกไม่ได้กันแน่รู้ครับเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เบื้องต้นก่อนที่จะนั่งกันตรงนี้ฮะก็ไปหาเขามาก่อนแน่นอนโดยทั่วไปเขาจึงได้รู้ครับเพราะว่าไปหาเขาแล้วมันไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนได้ไม่มากหรือไม่หายเลยเนี่ยนั่นแหละครับแม่ตอบครับเดียวหรอกใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่ใช่แม่นะก็ไม่ไปก็ทำงานครับก็ต้องมาหากินครับข้อจำกัดในการที่จะทำให้รู้ก็มีอยู่น้อยตัวของธรรมชาติเองก็ไม่สามารถพูดแทนตัวเองพูดของเราครับและหรือเราไม่รู้การเกิดตัวเรานั่นเองเราไม่รู้ว่าเราคือใครครับไอ้ตัวแชร์เราไม่มีตัวแชร์คือตัวนี้นะคือความรู้สึกที่มันแชร์ที่มันบอกมาได้ที่โนมันไม่ได้บอกขนาดนั้นครับมันความรู้สึกมันไม่มีภาษาร้องไห้เสียใจเนี่ยไม่สามารถบรรยายได้นะครับเอาความเสียใจให้ดูหน่อยแล้วเขียนเป็นภาษาไม่ได้ครับมากมันไม่ให้กับภายนอกตลอดผ่านปึ๊กปึ๊กเมื่อกี้บอกช่วงวัยบันทึกตอนไหนบันทึกตั้งแต่ออกจากคุณแม่นะครับฟิชชั่นนะครับพอฟิวชั่นเสร็จปุ๊บออกจากคุณแม่ฟิวชั่นบันทึกแล้วครับแล้วนั่งบริสุทธิ์ตอนนั้นน่ะเต็มเปี่ยมแบบคลิปพลังอมตะมากเลยนะครับนั่นน่ะแล้วมันก็เหลือ99 98มันนับลงครับนับลงตามช่วงวัยเสร็จปุ๊บมันสวนด้วยอะไรรู้มั้ยฮะนับไม่พอมันนับลงโดยที่สำคัญที่สุดสำหรับการเกิดอยากให้ลูกเราเป็นอะไรหรืออยากเป็นใครใส่เลยครับความไม่บริสุทธิ์ก็ไปแทนที่แอมาในบริสุทธิ์อยู่แล้วเข้าใจไหมครับพอผ่านไปวันวันความไม่บริสุทธิ์จะเข้าไปแทนที่แทนที่สะสมบังผมไปเรื่อยจนถ้ามันถึงวันนี้ถึงบอกโอ้โหไม่ไหวลุกโอนแล้วต่อไปก็สามขาต่อแล้วก็ตอนติดเตียงต่อเสร็จปุ๊บตัดตอนก็คือพอไม่บริสุทธิ์ผ่านมาพอผ่านเข้ามาถึงที่สุดแล้วล้มวิทยาศาสตร์แล้วครับมันก็จะเพี้ยนดับเบิลเพี้ยนเข้าไปอีกข้างมันก็จะเพี้ยนทีนี้ตัดกลับมาแล้วถามว่าทำอย่างไรจะให้รู้สึกถึงความรู้สึกภายในล่ะนะครับทุกอย่างมีหมดนะครับรู้ตัวตั้งแต่แอร์แรกคือถามว่าข้าวต้มขาหมูผักรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมจากคุณแม่อากาศกินอะไรก่อนครับกินนมแน่กินนมแม่ใครกินอย่างอื่นไหมครับพี่ใหญ่พี่อยากกินอะไรก่อนออกจากคุณแม่มากินนมเลยเนาะชัดเจนนะดีแล้วที่ตอบอย่างนั้นครับคุณหนูกินนมคุณอาครับกินอากาศกินอากาศก่อนคุณแม่กินอะไรครับกินไม่ออกคุณแม่ลูกหนูลูกโมจิกินอะไรก่อนลูกกินนมแม่น้องเล็กน้องชายกินอะไรข้าวขาหมูผัดผักรวมมีหนึ่งแก้วนมคุณแม่อากาศกินอะไรก่อนก็ต้องสูดอากาศก่อนจบครับจะมาใช่ชาติรอดนะพี่แม่กินอะไรครับกินอากาศกินอากาศชัดเจนครับปังเห็นไหมฮะการที่ตอบไปกินนมจบเลยครับนี่ฮะคือความรู้สึกแรกที่เราแยกไม่ออกครับเราไม่รู้ครับเมื่อกี้เราตอบคำถามที่บอกว่าคือแน่นอนอ่ะตอนนี้เราเดินผ่านมันมาแล้วเราเดินผ่านวิทยาศาสตร์มาแล้วเต็มที่แล้วเราก็วิธรรมชาติที่มันจะเป็นตัวช่วยเราไม่สามารถเป็นหมารวมได้ว่าถึงเราตรงนี้ต้องการคำว่าเขาคนที่อยู่ในจอขนาดนี้ก็อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้เราคุยกันหน้าเชิญครับคนที่เขาดูเรา
อย่างตอนนี้เดี๋ยวที่ผมโฟกัสเลยผมไม่สามารถหรือสื่อสารได้นอนเพราะช่วงจริงอย่างที่บอกครับที่แล้วฮะมันว่าซ้ายแล้วครับเนี่ยคือขวาแต่เวลาหันหน้าเข้าหาท่านมันเป็นซ้ายนะเนี่ยมันชินไปแล้วครับเชิญที่ไลฟ์ใช่ครับใช่ครับดูมีประเด็นหรือเปล่ามันออกมาจากนอกจอนี่นั่งนี่จะเรียกว่างานเนี่ยเป็นงานเผยแพร่เพราะว่าเรื่องของสุขภาพหน้าวันนี้มันเป็นกันทั้งโลกจุดเนี้ยเราก็ตั้งต้นว่ามันเป็นแหล่งความรู้อีกอันนึงซึ่งผมไม่เคยปิดเรื่องนี้ให้ทุกมิติเปิดเผยหมดเพราะมันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนและทุกเชื้อชาติชนชาตินะครับพลังงานเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าได้เสียโอเคไหมครับต้องการให้รู้กับทุกๆคนแล้วคนที่รู้เนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่เสียชีวิตในเรื่องของการที่จะมารักษาสุขภาพเป็นการป้องกันได้เลยอย่างที่บอกนะครับที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ได้ทำการค้าและไม่ใช่หมอและไม่ใช่หมอดูด้วยแล้วก็ไม่ใช่หมอนวดด้วยแล้วที่ทำอยู่เนี่ยครับไม่ได้ทำเพื่อตัวเองด้วยนะครับทำให้กับทุกคนทำให้กับเราใช่คำว่าเรานะครับเราทุกคนเพราะว่าตัวเองมันอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วผมก็เป็นอาสาสมัครผมทำงานที่มีรายได้หลักมาค่อนข้างพอสมควรทั้งรายได้แล้วก็ตำแหน่งการงานผมก็ทิ้งทั้งหมดแหละมาเล่นเรื่องนี้หนึ่งในอาสาสมัครก็คือผมคนแรกเนี่ยแหละที่เราบอกน้องอ่ะนะผมเห็นว่านี่มันคือความจริงเพราะผมโตมาของความสับสนผมสับสนมากเลยผมโตมาเพราะผมคลายความสับสนผมก็มาเจอลุงหมอกแล้วผมก็ขอลายเส้นเลยขอสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อก็มีทุกท่านมานั่งแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายอะไรสักบาทด้วยนะครับเห็นไหมครับแอร์เปิดพัดลมเปิดเอกสารปริ้นเมื่อเช้าผมไปซื้อปริ้นหมึกมาผมไม่ได้พูดทุกอย่างเพื่อให้ท่านมาต้องมาให้อะไรนะครับไม่ใช่นะฮะแต่ให้เหรอนะคนที่ไหนให้มาคนที่แล้วครับคนที่แล้วให้มากับคนที่ไม่รู้ครับเนี่ยที่นั่งอยู่คือไม่รู้ครับแค่นั้นเองครับบอกไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับข่มเหงว่าท่านต้องเป็นท่านต้องเป็นไม่ใช่แต่ถ้าท่านแชร์ความรู้สึกเท่านั้นท่านจะรู้ครับที่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แบบหนักผมปกติดีเนี่ยครับแชร์เท่านั้นแหละตายครับตายคามือเลยคือตายคืออะไรคือความรู้สึกของท่านจะเปลี่ยนครับมันจะเปลี่ยนไปบุคคลที่อยู่ตรงหน้าท่านไม่ใช่บุคคลธรรมดานะครับแล้วก็มีมูลค่าสูงในเรื่องของความรู้สึกเพราะหลายคนหลายท่านตั้งแต่ระดับยอดเรมิตอ่ะการพีระมิดสถานภาพครับถ้าถึงฐานพีระมิดก็ไม่พ้นเรื่องสุขภาพครับก็มาช้าก็จั่วหัวไปแล้วทีนึงว่าช่วงชั้นของสังคมก็คือไปไม่รอดอยู่แล้วโอเคตัดกลับมาที่ความรู้สึกความรู้สึกที่ให้แชร์เนี่ยแบบสุดนั้นคือความรู้สึกที่คุ้นชินเคยชินแล้วมันเป๋แล้วมันขาเดียวแบบ 100% เต็มจนมาถึงวินาทีนี้มันไม่ถูกแชร์จากความรู้สึกจริงๆของข้างในเราข้างในเราที่รู้สึกอย่างมากที่ผิวกายคือเรื่องของอุณหภูมิคือความร้อนถามว่าใจร้อนน่ะตอบได้ไหมครับว่ามันคือยังไงใจร้อนน่ะเพราะจะผิวร้อนน่ะร่างกายร้อนใช่ไหมแต่ถ้ามาเป็นใจเท่านั้นน่ะตอบไม่ได้เลยหงุดหงิดเท่ากับเท่าไหร่ปริมาตรมันเท่าไหร่หงุดหงิดน่ะรำคาญเท่ากับกี่เดซิเบลมันวัดได้ไหมนั่นแหละครับคือเราวัดเองไม่ได้พอวัดไม่ได้เราก็เลยไม่มีตัวคานความรู้สึกของความรู้สึกนอกเพราะความรู้สึกนอกมันเล่นงานเราจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยครับมันจะบล็อกครับอยู่บล็อกไปยัง Facebook เลยอันนี้นี่เน้นทางสุขภาพทางจิตใจหรือว่าทางร่างกายพูดถึงเรื่องธรรมชาติพอพูดถึงเรื่องจิตใจพี่จะถามหนูว่าใจคืออะไรจิตคืออะไรเห็นไหมครับนี่คือภาษาที่จำมาคุ้นชินมาพี่พูดถึงเรื่องทั้งหมดคือสุขภาพมนุษย์ว่าเรื่องของธรรมชาติทั้งสิ้นประกอบไปด้วยกายใจจิตสุขภาพพูดได้3คำกายใจจิตสุขภาวะเพิ่มอีก2คำคือสังคมกับสิ่งแวดล้อมสุขภาวะไม่ดีสุขภาพไม่ดีสุขภาวะไม่ดีเข้าใจไหมครับมนุษย์เราต้องมีคำว่าสุขภาวะสิ่งแวดล้อมต้องดีดูแลสะอาดสะอ้านเข้าใจไหมครับนั่นคือ
สังคมไปไหนก็มีสังคมกันเรียกว่าสุขภาวะโอเคไหมครับแต่หลักก็คือกายใจจิตกับสุขภาพนะรวมกันครับเพราะฉะนั้นการแชร์นี่คือแชร์ความเข้าใจเรื่องของระดับใจที่เราแชร์เพราะฉะนั้นวันที่เดินเข้ามาแปลว่าผมเดินเข้าไปหาตัวท็อปเลยก็คือตัวใหญ่นี่เลยนะฮะไอพี่ใหญ่เราเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะพอมานิยามว่ากายใจจิตพอตัวเล็กถามบอกว่ากายใจจิตตัวเล็กก็ได้รู้แค่ภาษาแหละที่ลุงบอกเมื่อกี้ไม่เก็ตแต่คืออะไรกายใจจิตดูลองอธิบายเล่นๆนี่ครับอธิบายแบบคุยกับเพื่อนคุยกับพี่เนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยว่าลองแชร์มาที่ว่ากายคืออะไรเชิญครับร่างกายที่มีเนื้อหนังเรื่องกายที่มีเนื้อหนังใจครับผมอะไรที่อยู่ความคิดได้ได้ครับเจ็บใจแล้วก็จิตครับประมาณจิตใจไม่เป็นไรจะได้ตอบไปก่อนไม่มีปัญหาเพราะว่าแชร์เราแชร์กันเลยเฉือนไปเลยว่าจิตคืออะไร1001 1002 1003 1004 พอด้วยความเคารพถูกแล้วครับที่เขาไม่บันทึกเรื่องจิตถูกแล้วครับที่เขาจะจำก็ว่าใจกับจิตมันคืออันเดียวกันแน่ๆให้หรือมันแยกกันวะอะไรประมาณนี้ถูกครับตัวเล็กถูกเลยเพราะนี่แหละคือความคุ้นชินเคยชินที่จำมาแล้วแยกไม่ได้แล้วดีแล้วที่ไม่บันทึกด้วยแล้วไม่ยอมตอบด้วยว่ามันคืออะไรแล้วตอบได้ช้าดีครับเพราะถ้าเกิดไปตอบว่าจิตคือนั่นนี่โน่นเรียบร้อยครับล็อกที่ไหนล็อกที่สมองนี่แหละคือสิ่งที่บันทึกที่บอกว่าเขาบันทึกทั้งหมดเชื่อไม่ได้ครับถามว่าเชื่อไม่ได้แล้วจะอยู่กับมันยังไงอ่ะต้องเข้าใจครับเมื่อกี้ที่โดยบอกว่าเข้าใจด้วยความรู้สึกครับใจน่ะคือความรู้สึกเลยเข้าใจไม่พอเพราะเข้าใจเป็นภาษาแกนของความเข้าใจคือเรื่องความรู้สึกความรู้สึกล้วนๆโอเคนะครับความรู้สึกมีอยู่2สถานะก็คือลุงหมอพูดถึงเรื่องของฟีลลิ่งและฟิลเลอร์คือรู้สึกแล้วก็วัดความรู้สึกรู้สึกว่าสนใจใฝ่รู้วัดอะไรวัดด้วยฟิลเลอร์คือเข้าใจไหมหรือคิดทันไหมถ้าไม่สนใจนะดวงตาคู่นี้จะไม่โฟกัสแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าสนใจใฝ่รู้พร้อมที่จะรับเลยครับถึงได้บอกว่าเมื่อกี้ที่แค่เราได้ยินเสียงลุงหมอกเดินเข้ามาเห็นไหมฮะหลายคนหลายท่านไม่หันเขารู้แล้วว่ามีคนเดินเขาพอรู้พอแต่พอหันปุ๊บกลายเป็นท่าสิ่งเราทันทีครับนั่นแหละคือความคุ้นชินเคยชินที่หันทั้งตัวเลยไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับเสียพลังงานครับแค่รู้พอรู้สึกพอที่หนูบอกเงี้ยรู้ได้ว่ามีคนเดินเข้ามาแค่นั้นพอเพราะเราใช้เลเรียนมองใช้หางตามองก็ได้นั่นก็คืออย่างไม่ออกหรือไม่โต้เราไม่จำเป็นต้องโต้ตอบไปทั้งหมดทั้งองคาพยพเราแค่รับรู้ถึงความรู้สึกได้ว่าถึงที่สุดแล้วถ้ามันไม่ปลอดภัยเราถึงลุกเดินหนีแค่นั้นเองถ้ามันรำคาญก็เดินออกเห็นไหมครับเอาหลักกลับมาที่ช่วงวัยพอไม่มีตัวแชร์ความรู้สึกภายในเอามาคานตัวภายนอกก็ไม่มีใครอีกที่จะมาบอกว่าไอ้ความรู้สึกภายในมันคืออะไรหนูเหมือนคำว่าจิตเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครบอกเลยว่าจิตคืออะไรจิตตอนนี้นะฮะกลายเป็นภาษาการตลาดที่ทั้งนักวิชาการนักการจุดๆนักอะไรหลายๆนักใช้เป็นภาษาเพื่อเพิ่มมูลค่าเกิดความน่าเชื่อถือและอีกคำหนึ่งใช้แรงมากเลยอ่ะแต่มันผ่านปากผมนะไม่ใช่ปากผมบอกเรียกทาเล้งครับเธออยากประสบความสำเร็จไหมพี่ถามครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อหนุ่มน้อยไหมนะไหมอยากประสบความสำเร็จไหมไม่ไม่อยากประสบความสำเร็จไหมแน่ใจไม่ชัวร์ไม่อยากประสบไม่ตอบไม่ชัดไม่มีความกังวลใจอะไรกับสถานที่นี้หรือเปล่าไม่มีนะอย่าให้มีนะสบายสบายอยู่เนาะทำไมหน้าแดงจังเลยเขาร้อนมันน่าได้พัดลมนะเขาขี้ร้อนได้ครับมาย้ายได้ไหมเตียไปเลยนี่คุยทางไหมเนี่ยได้ร้อนตะกล้องพี่มันครอบคลุมอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องตรงนี้นะสวัสดีครับเชิญนั่งครับเห็นนะอยากประสบความสำเร็จหนูคิดว่าอะไรคือหนูประสบความสำเร็จคิดว่าอะไรเป็นตัวตั้งดีครับเมื่อต้น
็อย่างนี้ดิไอ้ตัวตอบไม่ได้ละดีพอไปตอบปุ๊บล็อกทันทีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่ล็อกไว้หรือตั้งไว้จะใช่แล้วจะได้ไหมด้วยมารู้จักลุงหมอกซะก่อนผมไม่ต้องขายลุงหมอกผมไม่ต้องขายพลังงานโดยสุดเอาล่ะตัดตอนกลับมาตัวแชร์ความรู้สึกของภายนอกที่จะแชร์คือความรู้สึกภายในครับแล้วจะเกิดบาลานซ์นี่คือคำตอบและผมต้องมาหาโจทย์และอธิบายท่านฟังคำตอบมีอยู่ว่าตัวเราไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรสักอย่างแต่คืออะไรนี่คือคำตอบไหมก็รับได้ไหมรับได้อยู่นะเราจะต้องหาความรู้สึกที่เป็นตัวเราข้างในให้มาแชร์กับตัวนอกเพื่อบอกว่าเฮ้ยไอ้ข้างนอกอ่ะมันลวงเว้ยเฮ้ยอย่าไปเชื่อมันทั้งที่ภายนอกเราจับต้องได้หนูเห็นพี่ผมจับโต๊ะเก้าอี้ได้บอกว่าไม่ให้เชื่อไอ้นี่ไม่เท่าไหร่แต่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยอันตรายคำเนี่ยเขาเราเนี่ยครับเดี๋ยวก็ขึ้นคำว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อเลยครับแบ่งไว้สักเซฟเซฟ60 40 60เก็บไว้ใน40เพื่อรับประกันความชัวร์เพราะเรายังไม่รู้ว่าเราคือใครคือความรู้สึกภายในนี้ครับตัวฝันนั่นแหละครับความรู้สึกภายในอะไรตัวฝันกึ่งกลางของมันที่มันเรดิเอทออกมาจากพลังงานบริสุทธิ์ครับถามว่าเคยฝันไหมครับมีใครเคยฝันบ้างยกมือครับจงทรงดังๆครับเราแชร์กันอยู่ครับไม่ต้องห่วงฝันผมจะอธิบายให้ฟังนะความฝันนะครับ ไม่ใช่มาคืนนี้ฝันไม่ดีตื่นจากฝันปุ๊บล้าไปหมดเลยอ่อนไปหมดเลยถามว่าไม่ดีผมเลยบอกว่าอย่าไปติดใจความฝันผมบอกความฝันนั่นคือของอดีตทั้งหมดทึกสมองเราจดจำพอเวลามานอนหลับความฝันก็คือเรารู้เห็นสิ่งนั้นแต่ไม่รู้สึกตัวมารู้สึกตัวตอนตื่นปุ๊บอ่อนเปลี้ยเฉยอะไรหมดว่าด้วยความฝันมันจะรบล้างของที่ไม่ดีที่มันสะสมมาออกจากตัวเรานี่จำเป็นหลักได้เลยนะฮะนี่คือตัวความฝันเพราะฉะนั้นผู้คนมีความฝันเข้าใจแล้วครับรู้แล้วครับเคยตอบครับอย่าโฟกัสน้องครับให้ปล่อยให้น้องอยู่กับลุงไปเลยแล้วดูเรารออย่างเดียวนะครับเมื่อกี้บอกว่าฝันตัวฝันนะครับพูดได้เป็นตุเป็นตะเลยใช่ไหมคะเป็นคุ้งเป็นแควเลยทั้งฝันที่เหมือนจริงเฮ้ยมันเหมือนมากเลยอย่างฝันล่าสุดที่ฮอตมากเลยฝันว่าไปเจอกับพระองค์หนึ่งให้ไปขอขมาอะไรสักอย่างในถ้ำได้ยินข่าวนี้ไหมครับผู้หญิงคนนั้นอยู่อเมริกาทำร้านอาหารฝันอยู่อเมริกาคือตัวฝันมันนำพาพอมันนำพามันก็เกิดการสืบเนื่องและข้อชุดข้อมูลเนี้ยเขาเล่าความฝันเสร็จเขาไม่ได้ติดต่อพระนะมีคนที่เห็นคือเนื่องจากว่าเจ้าของฝันเอาไปใส่ไว้ใน Facebook แล้วคนที่รู้จักครูบาชุ่มกับรู้จักเนื้อหาของผู้หญิงคนนี้จับมาเชื่อมกันณวันนี้ผู้หญิงคนนี้กับครูบาชุ่มไม่รู้ว่าเจอกันหรือยังแต่มันไปถึงครูบาก็เลยเดินเห็นมั้ยครับตัวฝันตัวผีอำเคยไหมพอดีไม่ได้ลืมตามาแล้วแบบแม่นะครับนั่นแหละครับคือพลังงานบริสุทธิ์เป็นทำงานมันยากที่จะเข้าอธิบายซึ่งผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรอกผมก็ต้องมามันมหัศจรรย์มากระหว่างตื่นกับหลับไอ้ตัวไร้สติกับมีสติไม่เกี่ยวเลยทั้งหมดมันจะใช่อย่างน้อยที่สุดภาษามันจะอยู่ในรอยหยักในสมองเธอไอ้ที่เธอโฟกัสนี่ก็โคตรจะเป็นบุญกบาลพี่แล้วเพ
ราะว่ารุ่นนี้แหละคือรุ่นด้วยนะครับใช่ตัวพีแอมคือการเดินการไปสุดครับกายใจจิตมันหล่อหลอมรวมไปถึงเนื้อโป๊ะแล้วเราไปรู้สึกครับภายในนั่นแหละเราไปรู้สึกตัวครับจะออกจากฟิชชั่นมาจากคุณแม่แล้วนะมันทับแล้วครับแหวะแหวะแหวะทับเลยครับทับอะไรครับภูมิที่ภาคภาษาถ้าเป็นระบบปิดแต่ถ้าเป็นระบบเปิดคุณจะได้ภูมิต้านภูมิคุ้มกันปกป้องคุ้มครองป่วยไข้ยากเหนื่อยยากเพียยากอุณหภูมิห้องเท่าไหร่ครับ25องศาอุณหภูมิแม่เท่าไหร่ครับ37องศานะใช่แล้วไหมอย่าช้าที่ชัดๆใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็แล้วไปรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อุณหภูมิแม่37องศาใช่ป่ะตามที่เขาว่าอุณหภูมิในท้องแม่อุณหภูมิฮะ25ร้อยแรงครับมันไม่เข้าสิครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับมันไม่เข้าเปิดแล้วระบบเปิดคืออะไรครับไม่ระบบเปิดก็คือเนี่ยเกิดธรรมชาติเกิดในรถแท็กซี่อ่ะ เกิดในท้องไร่ท้องนาเขาบอกว่าเขาว่าเกิดในห้องปลอดเชื้อปลอดภัยสุดกลอดเกิดในที่เปิดเชื้อโรคเยอะสุดหนูคิดว่าเดาเลยนะอันไหนปลอดภัยกว่าต่อสุขภาพระยะยาวระบบเปิดเหตุผลครับตอบสุดยอดเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้คนเด็กจะได้ไม่ต้องทานคุณต้องทานจากอะไรจากเชื้อโรคจบครับน้องบอกว่าเนี่ยฮะเราต้องกินเชื้อโรคถูกไหมเราต้องอยู่กับเชื้อโรคเราต้องเกิดพร้อมกับมันเห็นไหมครับไม่ใช่ปลอดเชื้อเราปลอดเชื้อออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลยมีแต่เชื้อคือแพ้เชื้อแล้วเนี่ยชัดเจนนะครับนี่คือระบบเปิดระบบปิดพอมันเลือกไม่ได้เพราะเราเกิดมาแล้วผมถ้าเกิดระบบปิดแต่ถ้าคุณมาแย่ระบบปิดอีกครับเรียบร้อยครับพี่ใหม่เจนนะโอเคต่อครับความรู้สึกที่จะเป็นตัวแชร์นอกจากฝันผีอำความรู้สึกหิวมันควบคุมได้ไหมนะครับความมันน้ำลายไหลในปากหนูกำหนดได้ไหมครับนั่นแหละครับความรู้สึกของพวกนี้ฮะลึกไปกว่านั้นอีกคือการนั่งนิ่งๆนั่งแล้วความรู้สึกที่ดวงตาเกิดความเกิดขึ้นที่ดวงตาเกิดขึ้นในสมองมันจะประหลาดใจครับพอมันเกิดความประหลาดใจพอเราถึงจุดนั้นขั้นนั้นแบบนั้นแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราจะถามหาทันทีเลยว่าไอ้ที่เราเห็นนั้นคืออะไรเพราะมันฟลุกเห็นผีอันก็จะตาละผีมาถามเฮ้ยเมื่อกี้แกฉันนู่นฉันนี่ฉันเล่าฉันนู่นฉันนี่เห็นไหมครับแต่เกินไปกว่าผีอันคือการรู้แบบไม่ดีนะฝันมันไม่มีสตินะมันต้องตื่นมาก่อนมันถึงรู้นะใช่ไหมถึงจำได้นะครับมันมีตัวที่สองของการรู้ภายในคือเรื่องของนิมิตเนี่ยอินเนอร์มากเลยเหมือนจริงมากเลยแล้วมีสติเกือบจะมีสติรู้ตัวเหมือนจริงมากเกือบหนักชัวร์นะเคยได้บอกครับนิมิตโอเคครับใหญ่ยังฝันเคยไหมเคยบ่อยไอตัวฝันนั่นแหละไม่เคยถามหาเลยหรอครับผมเชิญครับชอบแบบเหมือนกับเวลาฝันอ่ะแล้วเหมือนกับว่าพอเราฝันอย่างนี้ไปปุ๊บแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆ
จากที่อย่างนี้มันเรียกเรียกว่าอะไรฟังให้ดีนะครับเรียกว่าอะไรนะครับฟังให้ดีนะตอบแล้วนะเพอร์เจอร์ไม่ก็ผมพูดอยู่นี่คือความรู้สึกภายในโอเคป่ะไหมยังโอเคอยู่ป่ะความรู้สึกของที่บอกเนี่ยครับมันทำให้เราตามหาตัวเองมันเหมือนจริงมากเลยมันออกมาจริงมากเลยนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับไม่ยืนนะครับนั่งเลยทำให้เรียบร้อยครับนั่นแหละครับความรู้สึกภายในแชร์ภายของเราและมันก็คือภายนอกมันมีทั้งรูปและนามจับโต๊ะจับเก้าอี้นามจับได้ไหมครับมันเป็นเนื้อเดียวกันไปซะหมดเลยพอเรามองด้วยตาเนี่ยมองด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยลิ้นเนี่ยดมด้วยจมูกบ้างลืมละหูอะไรอีกปากผิวมันเป็น5ตัวนี้ครับสัมผัสภายนอกแล้วเนียนไปทั้งหมดก็คือตั้งแต่โต๊ะตัวนี้ที่เป็นของแข็งจนไปถึงอากาศเนี่ยครับชินกับการที่มีต้องมีตัวยึดตัวจับอากาศได้ไหมล่ะมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่ะมันไปไม่ได้หรือมันไม่มีให้เนื้อที่ให้จับอากาศเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วครับคุณแม่พอมันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งเนื้อน้ำเราแยกมันไม่ได้ปลาไม่รู้น้ำนกไม่รู้ฟ้ามนุษย์ไม่รู้อากาศเห็นไหมครับมันจึงต้องใช้ตัวแชร์ภายในอย่างที่ว่าพอตัวแชร์ภายในเอาเข้าจริงเฮ้ยเราคือใครกันแน่เราคือใครกันแน่มันจะไปถึงจุดนั้นเลยเราคืออะไรกันแน่วะเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงไหนกันแน่หนักๆเข้าถ้าไม้เห็นหนักๆเข้ารู้สึกหนักๆเข้ารู้สึกถึงฟีลลิ่งภายในหนักๆเข้าเยอะๆเข้าแล้วรู้สึกได้ทันหนูจะรู้สึกถึงความต่างของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์คือแน่นบริสุทธิ์คือโล่งโปร่งสบายเจนนะแน่นยิ่งแน่นยิ่งแน่นไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ยิ่งโล่งคิดยิ่งโล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 ่งคิดเนี่ยแหละครับตอนนี้พลังงานบริสุทธิ์ออกจากปากผมแล้วนะฮะแก้จนแก้รวยแก้รวยแก้ทำไม ผมถึงถามไหมไงมายว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณเอาอะไรเป็นตัวว่าคุณเนี่ยนับอะไรคือประสบความสำเร็จผมคิดเรื่องนี้มา 4-5 วันคือไม่หมดเรื่องร่างกายไม่ต้องเป็นเศรษฐีไม่ต้องเป็นยาจบแต่เรียนมาสูงเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์จนคนที่ไม่เรียนอะไรมาเลยเป็นเหมือนกันหมดคือเรื่องสุขภาพคือเรื่องร่างกายตอบไหมที่ในเอกสารว่าเรื่องธรรมชาติมนุษย์เนี่ยแหละครับทั้งหมดที่ว่ามามันอยู่ในเรื่องของกายใจซึ่งมันอธิบายได้ยากแล้วแยกที่จะยากที่จะแยกมันยากที่จะแยกแต่มันไม่ยากหลังจากนี้ไปถ้าหนูสนใจแบบนี้ในทุกเรื่องทุกศาสตร์และทุกเรื่องเพียงแค่อารมณ์เดียวหนูจะสำเร็จทุกอย่างเนี่ยไอ้ที่โฟกัสอย่างนี้จะเอาไปเอาตายกับมันต้องรู้สึกถึงพื้นฐานของหนึ่งนี่ขนาดว่ามาตามเขานะครับแต่ความนิ่งในการฟังสะกดขนาดนี้เนี่ยคนเล่านี่ตั้งใจทุ่มเทเลยพื้นฐานของการประสบความสำเร็จนะครับจากนี้ไปต้องทำอยู่3อย่างห้ามหนีจากนี้คือชอบรักแล้วก็สนุกกับมันนอกนั้นอย่าไปทำโอเคนะที่เป็นตัวแชร์ทีนี้
ถามว่ามาณวันนี้จะให้ไปนั่งแชร์จะให้รู้สึกเหมือนกับที่รู้สึกคือมันคอนโทรลไม่ได้ครับความมันคอนโทรลบังคับอยู่ไม่ได้ร่างกายไม่ได้นั่นก็แสดงว่าเราได้แค่รู้สึกถึงความรู้สึกที่เป็นกลิ่นอายของมันเราคอนโทรลมันไม่ได้ไม่เหมือนการจับสิ่งของเครื่องใช้เห็นไหมครับจับรูปเนี่ยเห็นไหมจะจับนำจับไม่ได้โอเคนะผมจะแค่ภายนอกกับภายในนะครับเสร็จปุ๊บดังดันมีบุคคลที่รู้เรื่องของแก่นแกนของแก่นจิตนี่แหละครับจริงๆแล้วจิตจะถูกอยู่ฟังไวเหลือฟังตามนะครับจะนำมาจุดสตาร์ตตั้งแต่วันนี้เกิดมานานเท่าไหร่ไม่รู้อย่าไปสนใจมันแก้การเกิดไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่กรรมด้วยอย่าไปพูดเรื่องวิบากกรรมอย่าไปพูดเรื่องกรรมตีนเขาดอยอินทนนท์ไปคิดมาเพื่อคุยเรื่องนี้ทุกวันคือการอัดอากาศหนูมาที่หลังถ้าเป็นรุ่นใหญ่ที่ก็ฟังอยู่ใน YouTube ตอนนี้เขาจะรู้ว่าอัดอากาศคืออะไรอัดอากาศคือการทำให้เกิดการฟิวชั่นของอากาศคือเอาอากาศหลายๆอากาศเรียกว่าอากาศหลายๆตัวมารวมตัวกันแล้วฟิวแล้วอัดให้มันแตกตัวออกมันจะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ในตัวอยู่พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ได้มาจากตอนที่คุณแม่แบ่งมาเป็นฟิกชันนั่นแหละอยู่ได้มา 100% แต่อยู่ไม่รู้วิธีการเก็บกักมันอยู่ไม่รู้วิธีการสะสมพลังงานกลับเข้าไปอยู่ออกมาปุ๊บอยู่โดนความไม่บริสุทธิ์ห่อหุ้มทันทีแล้วอยู่ก็ไม่รู้หรือไม่มีคนหรือไม่มีวิธีของคนคนนั้นจะมาบอกว่าเฮ้ยฝึกพี่ฝึกไว้เดี๋ยวเล่าให้คนอย่างเธอรุ่นเธอฟังแล้วก็ไปสัมผัสกับพลังงานบริสุทธิ์ทีเดียวลุงหวังจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมันก็เฮ้ยไอ้มนุษย์เอ๋ยไอ้มนุษย์ฉลาดมากเอ๋ยอย่างนี้รู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังจำแนกไม่ออกระหว่างวิทยาศาสตร์และธรรมชาติพอจำแนกวิทยาศาสตร์ได้ก็ยังไม่รู้ธรรมชาติอีกเพราะอะไรเพราะธรรมชาติก็ไม่บริสุทธิ์